สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้เรามาในเมนูอะไรครับแม่ลาบหมูทอดค่ะดีเลยดีเลยไม่ต้องวิ่งหลังกันได้หมดเลยโอเคครับผมวันนี้เรามาในเมนูลาบหมูทอดนะคะใช่ค่ะเมนูนี้ทำยากไหมแม่ไม่ยากค่ะไม่ยากทุกรอบแล้วคุณฟิวคิดว่ามันยากไหมยากเนาะแม่บอกงั้นแล้วก็ไม่ยากไม่อยากขัดใจแม่ผมน้องๆที่เคยทานลาบหมูทอดนะใครที่เคยทานนะคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับว่าทำเหมือนเราหรือเปล่าแต่ต้องดูให้จบคลิปนะว่าเหมือนกันหรือเปล่านะถ้าบอกมาแล้วรสชาติอร่อยหรือเปล่าก็น่าลองน่าลุ้นเหมือนกันโอเคครับบอกงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยนะวันนี้ลาบหมูทอดของเรานะครับใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับใช่ค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะมีหอมแดงค่ะหอมแดงค่ะผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ต้นหอมต้นหอมใบมะกรูดมะนาวส่วนด้านหน้าก็จะมีเป็นพริกป่นนะคะแล้วก็จะมีข้าวคั่วน้ำปลาแล้วก็หมูสับค่ะข้าวคั่วเราตำเองนะคะมันจะหอมครับผมแม่วิธีการทำเนี่ยต้องเริ่มยังไงบ้างครับอย่างแรกเราต้องปรุงเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนที่เราจะเอาไปทอดเดี๋ยวปรุงเครื่องปรุงกับหมูเหรอหรือว่าอะไรใช่ค่ะอารมณ์เหมือนหมักหมูใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับค่ะหมูเนี่ยเราต้องเอาไปหั่นให้ละเอียดก่อนเอาไปสับอ๋อเป็นหมูสับเลยใช่ไหมใช่ใช่เอาไปหั่นก็ไม่รู้ไงนี่อ๋อพอมาดูใกล้ๆมันเป็นหมูสับนั่นเองนะครับใส่เลยค่ะครับแล้วก็ใส่อะไรอีกบ้างแม่หั่นต้นหอมผักชีเลยค่ะโอเควิธีการทำนะครับก็เหมือนกับลาบใช่ไหมแม่เราก็หั่นผักชีต้นหอมต่างๆนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับหมูใช่นะครับแล้วใส่เครื่องปรุงให้เรียบร้อยแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆแล้วนำไปทอดมันก็จะเป็นลาบทอดจากลาบปกติใช่โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อกี้คือความผิดพลาดคือปีผ่านแล้วไม่ได้เคยทำอะไรสำเร็จบ้างไหมครับเคยก็เหมือนเดิมนะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไม่ควรใช้ของมีคมนะครับควรให้ผู้ปกครองจัดการให้นะนี่น้องฟิวเห็นแม่หันตรงกลางแล้วก็มันลงเบาๆนะครับน้องฟิวโอเคน้องฟิวก็หันได้นี่นะใช่เราต้องมองดีๆนะพี่ฟิล์มคือถ้าเขาตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยเขาคงจะได้คะแนนดีไปแล้วนะเมื่อกี้เขาเปิดกล้องเรียนกันอ๋อหนูเขาไม่ทันค่ะไปไหนสตรีมเกมพอเขาเรียนเต็มสตรีมพอเขาว่างเต็มก็มานั่งเรียนคือย้อนเนี่ยพี่ฟิล์มทำไมงอกขึ้นแล้วครับอ๋อหนูย้อมสีไม่ใช่สีขาวเฮ้ยพี่ฟิล์มทำสีผมไหมใช่เหมือนฮีโร่เลยฮีโร่ก็ไม่ทำน้ำตัดขนก็ยังดีที่เห็นหนูเป็นแมวหน้าพี่เคมเพราะคิดว่าเราจะได้กลิ่นไหมวันนี้คิดว่าเราจะได้กลิ่นไหมวันนี้แม่จะนอนแล้วครับอีก2ชั่วโมงแล้วก่อนจะหันเซนนะแม่คุยเรื่องเรียนฟิวเรื่องผมฟิวเสร็จก็ยังไม่เสร็จเรียนได้แค่นี้เขาเรียกงานละเอียดแม่ให้แม่เถอะเนาะไม่หนูอยากลองอีกครั้งได้ป่ะได้ตอนนี้พี่ฟิวบอกว่าขอลองบ้างนะฟิวมันลื่นเนาะหาพวกกันดูดิแม่มันไม่ได้อ่ะดูลองนิ้วนะครับพี่ฟิล์มของแม่ชอบสิยอมนะครับให้แม่เดือนหั่นดีกว่านะเพราะว่าคงยังไม่ได้ทานแม่เลยใช่ทำไมถึงไม่ได้ทำไมพอแม่อยู่กับมีดทำไมมันคมอ่ะมาอยู่กับเรามันเหมือนแบบใช้มาแล้ว10ปีอ่ะก็แม่เขาครัวทุกวันไงเขาทำอาหารให้พวกเราทานเขากับมีดเขาก็จะแบบเชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับฟิวเรามานั่งเล่นอยู่ในนี้สักชั่วโมงสองชั่วโมงแม่เพื่อจะผูกพันกับของในนี้และใช้เป็นแบบไม่ได้เลยอ่ะสักครั้งเพราะว่าวิธีการทำก็ไม่ได้ซับซ้อนถ้าใครที่ทำลาบเป็นก็เหมือนกันเลยนะแม่เนาะใช่แค่เอามาผสมแล้วก็ทอดนะครับแค่นั้นเองนะเดี๋ยวหนูผสมแล้วกันลูกแม่นี้มีอะไรบ้างเนี่ยที่หั่นอยู่ผักชีฝรั่งกับต้นหอมหรอใช่สองอย่างโอ้อ๋อรู้แล้วทำไมของแม่คมแม่เอาจากข้างหลังลงไปข้างหน้าไงตัวเรามาจากข้างหน้าลงหลังมันก็เลยไม่คมไงเอ้าใช่เหรอใช่หนูหั่นกันงั้นเหรอลูกใช่อันเนี้ยจุบปึ๊บปึ๊บของแม่ปึ๊บอ๋อคนละอย่างใช่ความ
คมอาจจะต่างกันมาเดี๋ยวหนูรอปรุงกับรอคนละกันใส่เครื่องปรุงเลยค่ะนี่อันนี้ต้องใส่อะไรบ้างแม่ข้าวคั่วพริกข้าวคั่วอย่างละช้อนก่อน1ช้อนชาก็ได้โอเคค่ะต้องฟิวใส่ลงไปอันนี้หนูชอบใส่เยอะหน่อยใส่เยอะก็หอมๆใส่ได้อีกครึ่งนึงอย่าเยอะมากลูกอย่าสำลักข้าวคั่วโอเคครับน้องฟิวบอกว่าเขากวนเนี่ยตำเองด้วยนะถึงจะอร่อยใช่หนูตำเองแม่ตำทั้งนั้นมีพริกอันนี้ต้องใส่เยอะไหมแม่พริกก็ช้อนนึงก็ได้ค่ะโอเคช้อนนึงพูนๆเลยนะเท่า2ช้อนเลยเนี่ยช้อนชานะไม่ใช่ช้อนโต โอเคต่อไปครับแม่ต่อไปนะครับจะเป็นน้ำปลานะครับคือบอกเลยนะแม่ต้องผสมให้ได้สัดส่วนนะไม่งั้นเดี๋ยวทำออกมาเสร็จแล้วเนี่ยจะปรุงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปทอดเลยนะครับใช่เรามีวิธีค่ะครับคือชิมดิบๆไม่ใช่ทำเยอะขึ้นก่อนไม่ใช่เราก็ไปทอดแค่ชิ้นเดียวก่อนแล้วพอมันสุกใช่ไหมเราก็ชิมก่อนอ่ะโอเคอร่อยแล้วก็ทอดต่อแต่ถ้าไม่อร่อยหรือว่าขาดเค็มขาดเปรี้ยวเราก็ผสมก่อนแล้วเราก็ไปทอดมะนาวมะเผื่อการผิดพลาดนะแม่นะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วมันเสียของไงถ้าเกิดไม่อร่อยนะครับนี่มันคล้ายๆนี่เลยนะทอดมันใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้นะแม่เดือนก็วางกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันรอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราปั้นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับแค่พอคำก่อนนะแม่ลองดูว่ารสชาติได้หรือเปล่านะครับแบนๆดีเป็นแบนๆแบนๆเล็กๆหน่อยค่ะน้องฟิวมาเดี๋ยวเอาไปทอดก่อนเลย1ชิ้นนะครับชิ้นนี้คุณคือผู้ที่ทุกเลือกเป็นคนนั่งหนุนคนปั้นแล้วมันนะได้ไอ้หนูต้องเอาใส่จานไงป่ะได้ได้รู้ได้ไงว่ามันสุกเราก็ทอดให้มันเหลืองๆไงพ่อใช่ค่ะเดี๋ยวจะปั้นในลูกดูชิมก่อนดิยังไม่ทันชิมเลยจะปั้นแล้วเดี๋ยวก็ไม่อร่อยลองปั้นก่อนเราเชื่อใจแม่เฮ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวต้องอร่อยเฮ้ยน้องฟิวกลิ่นมาแล้วหอมใช่ว้าหอมไหมคะน้องฟิวหอมอ่ะหิววิ่งแล้วว่าดีของข้าวคั่วที่เราตำเองกล้ามากนะที่บอกว่าตำเองเนี่ยก็ตำเองลุ้นก็ตอนนี้แหละแม่จะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับเฮ้ยก็อร่อยดีนี่แม่ทำเลยนะที่โฟมออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับไม่ได้กันร้อนอยู่ใจเย็นแม่จะพีชีพละลิ้นพองเลยมันเป่าได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันพี่ฟิวต้องเตรียมตัวค่ะต้องชิมด้วยอร่อยป่ะแม่บอกร้อนมันจืดไปนิดแต่ก็ได้แล้วนะแต่ปลายนิดไหมเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับขาดทุกอย่างเลยพี่บอกขาดความอร่อยน้ำปลามะนาวพริกใส่มะนาวด้วยเหรอหนูว่ามันจืดๆอ่ะพี่ฟิวยังไงบ้างขาดทุกอย่างขาดทุกอย่างแม่ผสมใหม่โอเคนะครับนี่เลยนะก็อันนี้จะเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับค่อนข้างจะทำยากนิดนึงนะก็พี่ฟิวบอกว่าขาดทุกอย่างเลยงั้นเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปทอดแล้วชิมอีกทีนึงเพราะว่าเราซื้อหมูมาแล้วเราทำแล้วเราควรทำให้มันทานได้น่าทานแล้วก็ถ้าไม่คุ้มเพิ่มแล้วทอดหมดเนี่ยกลัวกินกันไม่หมดแล้วเสียดายหลังจากที่ปรุงเสร็จนะครับรอบ2นะแม่เดือนก็เอาลงไปทอดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราไว้ชิมก่อนนะขอชิมก่อนนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วได้หรือเปล่าเปรี้ยวละไม่มีเค็มเปรี้ยวละเค็มละโอเคปั้นเลยค่ะยำโอเคนะครับรสชาติเราต้องเห็นนะได้นะอุ๊ยอร่อยโอเคงั้นลุยกันเลยปั้นมาเลยค่ะก็คืออย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดไม่อร่อยแล้วพอเราทำเสร็จแล้วเราบอกอร่อยมันก็ไม่ใช่มันก็ฝืนตัวเองถูกว่าเพราะฉะนั้นเราควรทำให้มันทานได้จริงๆนะครับแล้วก็ทานแล้วก็ประทับใจนะครับโอเคพี่เพียงน้องเพียงปั้นเลยครับสนุกไหมครับน้องฟิวสนุกค่ะพี่ฟิวนะครับพี่ฟิวทำเป็นกระโปรงให้น้องไงก็ให้น้องทำเป็นแบบอ๋อ
านกันเป็นทีมใช่เพื่อความอร่อยเพื่อความอร่อยใช่หรอใช่เนี่ยมันจะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่ความแบนนี่แหละก็อยู่ที่ความกลมกล่อมจริงนี่ก็โยนงานกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าขาดเขาสองคนจะไม่อร่อยแม่รออยู่เป็นโอเคครับผมตอนนี้นะแม่เดือนก็ทอดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจัดจานกันอยู่นะงั้นเดี๋ยวปล่อยให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับจัดจานให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับตอนนี้นะคะเมนูลาบหมูทอดของเราก็เสร็จแล้วใช่น่ากินมากเลยทุกคนใช่ค่ะแม่ก็ไปทอดมาหมดแล้วนะคะชิ้นก็พอดีคำค่ะนี่เลยได้มาหลายชิ้นมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ที่ทำไว้กลิ่นหอมมากเลยนะครับนี่ใช่ค่ะจริงๆเมนูนี้จะยากขั้นตอนเดียวนั่นก็คือขั้นตอนที่ทอดนะครับนอกนั้นทำเหมือนลาบทุกอย่างเลยนะครับใช่ค่ะโอเคครับผมพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไปเรียนพร้อมกันหรือยังพร้อมลุยเลยดีกว่าครับเพราะถามเห็นแล้วแบบอู้อยากทานด้วยนะครับติดอย่างเดียวต้องถือกล้องอยู่อื้อเป็นไงบ้างแม่อ้วนเต็มอร่อยเอาก่อนร้อนแต่ว่ากินหอมมากเลยนะครับผมใช่ค่ะร้อนอร่อยไม่ร้อนร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนเพราะเปล่าแล้วโอเคคืออร่อยมีครบทุกรสชาตินะคะแล้วก็มันจะกรอบๆนิดนึงเพราะมันเป็นแบบทอดไงมีครบหมดเลยทุกรสชาติที่ใส่ลงไปรสชาติคล้ายลาบนะคะแต่แค่เอาไปทอดมันคือลาบไงลาบทอดไงนะคะงงนะรสชาติคือลาบค่ะแต่เอาไปทอดครับผมมันก็จะมีรสเผ็ดรสเปรี้ยวด้วยใช่ไหมแล้วก็มีเพราะถ่ายไม่ได้ชิมไงก็เลยไม่รู้นะครับอร่อยค่ะกลมกล่อมไหมอ่ะกลมกล่อมชอบทุกคนโอเคเลยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าอร่อยแม่เดือนก็บอกว่าอร่อยนะครับอร่อยค่ะแม่เดือนค่ะอะไรนำมาก่อนเลยคำแรกที่กัดเข้าไปเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวนะครับค่ะมีเผ็ดไหมมีค่ะนิดนึงใช่ไหมเค็มอะครับมีไหมมีค่ะมันก็ตัดกันหมดเลยว่างั้นคือครบของรสชาติของลาบเลยครับผมโอเคนะค่ะงานนี้นะครับพูดมากไม่ได้พ่อก็หิวนะครับมีหวงด้วยเป็นไงโอเคเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับทานกันต่อเลยนะครับแล้วก็จะบอกเลยว่าเมนูนี้ทำไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าอาจจะยุ่งยากนิดนึงตอนที่ทอดนะครับเพราะว่ามันต้องทอดไปชิมไปไม่สามารถชิมก่อนได้อะแม่เพราะเราไม่รู้ใช่ไหมต้องปรุงให้กลมกล่อมจริงๆนะครับถึงจะไปทอดนะทอดนิดนึงแล้วมาชิมก่อนจนกว่าจะเข้าที่นะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางเพจเขาอาจจะมีเป็นสูตรให้ก็อาจจะได้เลยแต่เราเนี่ยก็คือไม่ได้ไปดูเขาเราก็ทำไปชิมไปแล้วก็เขาเรียกอะไรนะให้รสชาติถูกปากเราที่สุดใช่แค่นั้นเองรสชาติไม่เหมือนกันเนี่ยถูกต้องครับผมโอเคครับผมวันนี้พวกเรา Happy Channel นะก็ได้มาทำเมนูลาบหมูทอดครับผมก็เป็นอันว่าทานได้นะครับเราไปทำดูแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย